อีกหนึ่งเรื่องที่พีคยิ่งกว่าพีคคือเรื่องของตำรวจเนี่ยเขาทุกวันนี้ใช่ไหมฮะจะมีการล่อซื้อยาบ้ากันคนขายเนี่ยนัดรับข้างโรงพักเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันปลอดภัยสุดที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดแต่สุดท้ายพีคไงพีคตำรวจนั่นแหละขายยาบ้าเองเอาขายเองเลยตั้งโต๊ะมาหินขายเองเลยงานนี้โดนจับคาหนังคาเขานะพร้อมของกลางยาบ้า40เม็ดรับสารภาพว่าเสพมานานก่อนจะผันตัวเองเนี่ยมาขามาค้าขายอะไรแล้วก็นัดส่งของกันข้างโรงพักนะฮะเพราะเชื่อว่าอะไรฮะปลอดภัยอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์สภ.หนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้มีการคุมตัวร้อยตำรวจตีสุทธินะครับสุทธิรัตน์อายุ55ปีรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามสภ.หนองปริงเนี่ยมาสอบปากคำครับซึ่งหลังจากพบว่าแอบลักลอบค้ายาเสพติดโดยขายกันที่ข้างโรงพักข้างสถานีตำรวจนั่นแหละพร้อมกับตรวจยึดของกลางยาบ้าจำนวน40เม็ดแล้วก็เงินสดที่ล่อซื้อก็คือ 1,000 บาทจากการสอบสวนครับร้อยตำรวจตีเจ้าตัวยอมรับว่าเขายาบ้าเนี่ยเขาถูกล่อซื้อและที่ค้นเจอภายในห้องพักนั้นน่ะเป็นของตนเองจริงๆส่วนที่ต้องมาทำอาชีพเสริมเพราะว่าเป็นพ่อค้ายาบ้าเนี่ยเพราะเจ้าตัวเนี่ยเสพยาบ้ามานานแล้วตำรวจก็เสพยาด้วยตำรวจเนี่ยเสพยาบ้ามานานแล้วโดยตอนแรกเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้เสพแต่พอเสพหนักเข้าก็ผันตัวมาเป็นนักค้ายาฮะเพื่อหาเงินเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนที่เลือกโรงพักก็เหรอเป็นสถานที่ขายยานั่นน่ะเนื่องจากตัวเองอ่ะเคยลองทำมาแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยทำแล้วรู้สึกปลอดภัยมันเซฟมันปลอดภัยประกอบกับเป็นที่รู้กันในหมู่นักเสพอยู่แล้วด้วยหากมาซื้อยาบ้ากับร้อยตำรวจตีจะปลอดภัยจึงเลือกใช้ข้างโรงพักนั่นแหละไปที่นัดหมายรับซื้อยาบ้ากันเลยจนกระทั่งถูกจับตัวในที่สุดฮะและตอนนี้ก็ได้มีการทำเรื่องปลดร้อยตำรวจตีออกจากการเป็นตำรวจแล้วฮะก็ควรปลดใช่ก็ควรนะใช่ผู้กำกับสภ.หนองปริงนะครับบอกว่าหลังเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้รับรายงานว่ามีตำรวจในสังกัดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งตนเนี่ยได้ทราบข่าวมาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอยู่แล้วจนมีการสืบทราบมาว่าร้อยตำรวจตรีรองสารวัตรฝ่ายปราบปรามในสังกัดเนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบค้ายาบ้ามานานครับผมและมีการใช้พื้นที่บริเวณโรงพักเนี่ยแอบขายยาเสพติดด้วยจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับทางตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์ในการร่วมกันสืบสวนแล้วก็เก็บหลักฐานจนนำไปสู่ที่มาของการจับกลุ่มพร้อมกับขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่อำเภอพยุหคีรีได้สำเร็จครับซึ่งคดีนี้เนี่ยนอกจากจะมีร้อยตำรวจตรีตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยยังมีผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านอีก3คนได้ของกลางเป็นยาบ้ารวมทั้งหมด333เม็ดเยอะนะ333เม็ดน่ะคือแล้วในส่วนของร้อยตำรวจตรีนะคะที่ถูกจับกุมในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการล่อซื้อนะคะก็วันที่จับกุมเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ชุดสืบของจังหวัดเนี่ยเขาก็มีการวางแผนด้วยการส่งสายลับเนี่ยเป็นการล่อซื้อยาก่อนนะคะซื้อยาบ้าจากร้อยตำรวจตรีคนนี้แหละบอกว่าขอซื้อ40เม็ดในราคา 1,500 บาทแล้วก็ทางร้อยตำรวจตีเนี่ยก็ได้มีการนัดหมายให้มารับยาบ้ากันที่บริเวณโรงเก็บรถของกลางซึ่งอยู่ด้านข้างของอาคารโรงพักแล้วก็บอกว่าให้มาตอนบ่าย 2:30 พอถึงเวลาบ่าย 2:30 นะคะก็มีการส่งสายเนี่ยไปรับนะคะบอกว่าทำการล่อซื้อไงสายก็เดินทางไปรับยาบ้าแล้วก็มีการจ่ายเงินจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะก็เลยทำการจับกลุ่มค่ะเป็นการดักซุ่มรอพฤติกรรมก่อนและพอในขณะที่ตัวของร้อยตำรวจตรีเนี่ยกำลังเดินขึ้นโรงพักก็จับกลุ่มตัวกันนะคะแล้วก็ยึดของกลางนะคะจากการล่อซื้อทั้งหมดนะคะโดยยังได้พบสารเสพติดในร่างกายของร้อยตำรวจตรีคนนี้ด้วยนะคะก็มีการขยายผลไปตรวจห้องพักภายในแฟลตตำรวจนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังโรงพักเนี่ยก็ตรวจแล้วนะคะก็พบว่ามียาบ้าเนี่ยซุกซ่อนอยู่ภายในห้องอีก42เม็ดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ถูกศาลตัดสินนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าไปเรือนจำเรียบร้อยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจจะน่ากลัวสุดคือจริงการกู้ความศรัทธาของประชาชนเพราะแต่ละคดีเนี่ยเป็นตำรวจหมดเลยนะแล้วยิ่งตอนนี้สื่อสังคมโซเชียลมันตรวจสอบได้ง่ายเนาะชาวบ้านก็สามารถตรวจได้ดูแบบมันต้องโปร่งใสจริงๆพอยิ่งโซเชียลมันเร็วขนาดนี้ก็จะเห็นแบบมุมมืดของตำรวจเนี่ยเยอะขึ้นครับ